วิธีรีเซ็ตแอปทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นและข้อมูลยังอยู่ครบหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Tip for you ด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเข้าไปที่การตั้งค่าปัดขึ้นแตะไปที่แอปหรือว่าการจัดการแอปแตะที่เมนู3จุดมุมบนขวามือแตะรีเซ็ตแอปที่ตั้งค่าไว้มาดูในหัวข้อนี้การดำเนินการนี้จะรีเซ็ตค่าที่เตรียมไว้ทั้งหมดของคุณสำหรับซึ่งก็หมายความว่าหลังจากที่เราทำการรีเซ็ตแอปทั้งหมดแล้วค่าต่างๆที่เราทำการตั้งค่าไว้กับแอปต่างๆนั้นจะทำการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดูตัวอย่างเช่นคำว่าแอปที่ถูกปิดใช้งานนั่นก็หมายความว่าแอปไหนที่เราปิดการใช้งานไว้ก็จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตินั่นเองต่อมาการจำกัดการแจ้งเตือนสำหรับแอปซึ่งก็หมายถึงแอปไหนที่เราปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ก็จะเปิดการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติต่อมาแอปพื้นฐานสำหรับแอปพื้นฐานก็คือแอปที่ติดมากับเครื่องนั่นเองครับถ้าหากว่าเรามีการกำหนดค่าอะไรต่างๆหรือว่าปิดแอปพื้นฐานตรงส่วนนี้ไปแอปเหล่านี้ก็จะกลับมาใช้งานได้อีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต่อมาการจำกัดข้อมูลพื้นหลังสำหรับแอปหมายความว่าแอปต่างๆที่เราทำการปิดการใช้งานพื้นหลังไว้ก็จะกลับมาเปิดการใช้งานในพื้นหลังโดยอัตโนมัตินั่นเองถัดมาขีดจำกัดการอนุญาตหมายถึงแอปต่างๆที่เคยขออนุญาตเข้าถึงส่วนต่างๆของมือถือของเรานั้นแล้วเราไม่อนุญาตเราปิดอยู่แอปต่างๆเหล่านั้นก็จะเข้าถึงข้อจำกัดการอนุญาตของเรานั่นเองแล้วมาดูในหัวข้อสุดท้ายคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลแอปที่มีอยู่ของคุณนั่นก็หมายความว่าถึงเราจะทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในแอปแต่ละแอปนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงหรือจะเป็นข้อความต่างๆก็ยังอยู่ครบสำหรับวิธีรีเซ็ตแอปทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นและข้อมูลยังอยู่ครบก็กดไปที่คำว่ารีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีรีเซ็ตแอปทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นและข้อมูลยังอยู่ครบนั่นเองขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ